ข้อ4นะครับสำหรับโจทย์ข้อ4โจทย์บอกว่า z เท่ากับลบ5นะครับอ่ะข้อนี้ง่ายมากครับ z เท่ากับลบ5ลากเส้นมาแบบนี้นะครับ1 2 3 4 5 z เท่ากับลบ5ก็คือเริ่มจากศูนย์วิ่งไปทางซ้ายเท่ากับลบ5นะครับดังนั้นตัวเนี้ยจะคือลบ5เราจะหา r ซึ่งก็คือระยะทางเนี่ยเท่ากับ5นั่นเองครับดังนั้นตามสูตรเลยก็คือz เท่ากับ r วงเล็บ cos θ บวก i sin θ ครับดังนั้น z จะเท่ากับ5 cos 180บวก i sin 180นั่นเองครับข้อต่อไปครับข้อ5ครับ z เท่ากับ 5i นะครับ z เท่ากับ 5i มาดูครับว่า 5i อยู่ตรงไหนถ้าเกิดเราตีเส้นขึ้นมาแบบนี้ 5i 1 2 3 4 5 5i อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ 5i 5i ดังนั้นระยะทาง r เนี่ยเท่ากับ5ครับเข้าสู่เลยครับ z เท่ากับ r cos θ บวก i sin θ z ก็จะเท่ากับ5คูณคอส90บวก i sin 90ครับข้อ6ครับ z เท่ากับ3บวก 3i ไหนลองวาดดูครับ3บวก 3i อยู่ตรงไหน1 2 3 1 2 3อยู่ตรงนี้ครับดังนั้นตัวนี้ก็คือ3รูท2แน่นอนครับระยะทางและมุม45องศาครับดังนั้นตัวนี้ก็คือ z เท่ากับ3รูท2 cos 45บวก i sin 45องศาครับข้อ7ครับข้อ7z เท่ากับลบ1ส่วน2ลบรูท3ส่วน2 i โอ้โหโจทย์ข้อนี้ง่ายมากครับ1ส่วน2เนี่ยรูทกับรูท3ส่วน2เนี่ยมันก็คืออัตราส่วนตรีโกณนะครับตรีโกณบนวงกลม1หน่วยนั่นเองครับเห็นไหมครับ1ส่วน2รูท3ส่วน2เนี่ยดังนั้น r เนี่ยเท่ากับ1เท่านั้นเลยครับเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้โจทย์ข้อนี้มาเช็คคอแดนนิดนึงนะครับเช็คคอแดนนิดนึงคอแดนตัวนี้ตกคอแดนที่3ครับเราลองเอาตัวหลังส่วนหน้าครับดูว่าฉีกมุมเท่าไหร่นะครับเอาหลังส่วนหน้าจะเป็นจะได้แทนรูท3ครับแทนเท่ากับรูท3ซึ่งแทนเท่ากับรูท3เนี่ยก็คือฉีกมุม60องศาครับทีต้าเท่ากับ60ฉีกมุม60องศาแบบนี้ดังนั้นข้อนี้มุมก็จะได้240นั่นเองครับดังนั้นตอบ z เท่ากับ1 cos 240บวก i sin 240ครับและข้อ8ข้อสุดท้ายวงกลม1หน่วยเหมือนเดิมเลยนะครับรูท3ส่วน2 1ส่วน2เนี่ยวงกลม1หน่วยนะครับดังนั้นง่ายมากครับเช็คคอแดนซิคอแดน x เป็นบวก y เป็นลบ x บวก y ลบตกคอแดนนี้เช็คค่าแทนครับแทนเกิดจากหลังส่วนหน้าก็คือ1ส่วนรูท3นั่นเองครับ1ส่วนรูท3ก็คือการฉีกมุม30องศาครับดังนั้นข้อนี้ค่าองศาคือ330ครับเลยตอบ z เท่ากับ1 cos 330บวก i sin 330ครับ